ตัวไปนะเวลาเดี๋ยวคุยกันนานแป๊บนึงนะลูกลูกเบลพี่ต้องเด็กด้วยนะคะขอโท
ามนองแล้วกันอ่ะเชิญนั่งก่อนนะฮะเดี๋ยวเราขอบคุณลูกค้านิดนึงนะฮะอ่ะเชิญนั่งกันแล้วเดี๋ยวคุยกับทางผู้จัดแล้วก็ทางผู้กับด้วยใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราสองคนก็ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณ Ensure Go แบรนด์ยอดขายดับหนึ่งนะครับตะวันฉลองกันให้มันสินะตะวันกินกับอะไรก็อร่อยไทยอินเอ็กซ์พอร์ตแคร์ที่สุดของพลังของยาวนานบำรุงลึกถึงใหญ่ค่ะกะทิ 100% และกะทิอบกวนเทียนกลิ่นมะลิตราเรียลไทยค่ะและ Mitsubishi Xpanderนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกับแฟนๆอะไรนะเนี่ยให้ดูน้องดีนะที่เมื่อกี้อยู่ในโชว์ไงคะขอลูกเป็นลูกของพุทธาเป็นพุทธาไม่ใช่ลูกพุทธาเป็นพุทธาพุทธาตอนเด็กๆตอนเด็กๆชีวิตใช่ขอเสียงปรบมือให้น้องดีนะหน่อยนะคะพุทธาตอนจิ๋วพุทธาจิ๋วน่ารักเด็กสมัยนี้เพิ่งเด็กโตอันนี้เป็นตอนโตใช่ใช่ค่ะกี่ขวบลูกเก้าขวบค่ะถ้าเป็นตอนเก้าขวบพี่ไม่รู้สารสะอาดอย่างนี้เลยอ่ะก็ผมก็คือว่าโดดยางแต่ว่าไม่ได้น่ารักแบบนี้โอเคขอเชิญพวกมึงน้องดีน่าค่ะค่ะคุณครูเราก็เชิญผู้จัดแล้วก็พูดกับคุณนายดีกว่าเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับพี่หน่องแล้วก็พี่นายด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่หน่องและพี่นายค่ะครับพี่หน่องอนุโรชาพานุพันธ์นะคะและผู้กำกับค่ะคุณพระราชกรณีวงศ์สมเด็จค่ะทุกอย่างเนี่ยทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็แต่ละตอนเนี่ยก็จะ
ให้มีความสนุกก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์แดงนะคะสัญญานะคะได้มีทำบทโทรทัศน์แล้วคุณรอมแพงก็อยู่ในที่นี้บทประพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากค่ะก็สุดยอดแล้วค่ะในแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่กล้าสปอยแต่ว่าสนุกทุกตอนค่ะคือไม่พูดพลาดสักตอนอย่างที่พี่หนอบอกเนาะจะมีพลิกไปเรื่อยๆใช่นะฮะทีนี้เรื่องของเสื้อผ้ามากโอ้แต่ละสตอรี่มีมูลค่ามากเลยพี่หนอค่ะคือเราเครียดนะคะเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยคือตั้งแต่บุพเพสันนิวาสมาแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ทีมงานแล้วก็ทีมเสื้อผ้าเราทำกันบ้านกันอย่างหนักที่จะให้ออกมาสวยงามพอมาถึงพรมลิขิตเปลี่ยนแปลงยุคสมัยเพราะฉะนั้นการออกแบบนอกจากเรื่องสวยด้วยสวยจริงตามประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องมีครีเอทีฟของคุณตาที่เข้ามาจากรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของความสวยงามนี้เราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ผ้าของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือสิ่งที่เราอาจจะเป็นเบื้องหลังอาจจะเคยได้ยินกันบ้างแล้วก็คือว่าเรียกว่าผ้าสุวรรณภัทรผ้าสุวรรณภัทรก็คือผู้ออกแบบเนี่ยออกเป็นลายแบบโบราณแล้วก็ปิดทองคำคำเปลวไปนะคะผืนทองที่พระเจ้าทายสาคือพี่เกรซสวมใส่ทรงในวันที่ขึ้นครองราชนะคะก็ปิดทองไป 30,000 กว่าแผ่นค่ะแล้วก็ของประเภทราชาที่ได้เห็นกันแล้วก็ปิดทองไป 20,000 กว่าแผ่นใช้เวลาของผืนงานผืนละ8เดือนกว่าก็ต้องหูอันนี้เฉพาะเรื่องผ้านะคะแล้วใช่แค่เฉพาะหัวข้อเรื่องผ้านะแล้วที่มาถึงเรื่องบทอีกเรื่องการถ่ายทำต่างๆคือเราให้ทีมงานอ่ะมาเล่าย่อๆโดยย่อให้เราฟังซึ่งย่อแบบยาวมากเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากแล้วก็ถามว่าพี่นายเขาจะยังไงอ่ะพี่หน่องทำไมเขาขยันจังเลยอ่ะสมมติถ้าเราสองคนเป็นผู้จัดอ่ะก็คือเราจะต้องตัดความอะไรออกไปเยอะมากแต่นี่คือมันรายละเอียดมันเยอะมากจริงๆมันยิ่งกว่าแทนที่พอเตอร์อีกนะคะหนูว่าแล้วพี่นายเวลาเขาถามไปเรามีแบบคือพี่แม่ถ่ายหนูว่าแต่ว่ามันจะต้องด้วยความเยอะมากมันจะมีเฮ้ยยังไงวะมีสักนิดสักหน่อยนะคะที่เอ๊ะวันนี้มันยังไงมีเราเดินว่าอันนี้พูดถึงอะไรเออพี่นายเล่าให้ฟังหน่อยดีค่ะคือนายต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าเนื่องจากคุณลิขิตอะค่ะเป็นบทประพันธ์ที่พี่รองแพรเขียนมาดีมากค่ะแล้วพอมาอยู่ในมือของอาจารย์แดงซึ่งเขียนบทเนี่ยนายบอกเลยว่าตั้งแต่นายทำงานมาเรื่องนี้ยากมากยากสุดๆในบทหนึ่งซีนของอาจารย์แดงใส่ดีเทลใส่หลากอารมณ์อย่างน้องเบลอะค่ะน้องเบลเล่นเป็นตัวตายก็จะหลากอารมณ์มากคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวกลายเป็นกาเกตมันเหมือนมีสองคนในร่างเดียวอะค่ะแล้วมันก็สลับไปสลับมาแล้วหนูจะต่อเรื่องอารมณ์ยังไงต้องใช้สติเยอะมากอะค่ะแล้วเราต้องจินตนาการเหมือนเราเป็นไบโพล่าที่มันจะแบบอยู่ดีๆมันก็จะขึ้นมาแล้วสักพักนึงก็จะคิดได้แล้วก็จะคามตัวเองดาวแต่พอโดนกระตุ้นขึ้นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสลับไปสลับมาอยู่ดีใช่แล้วพี่นายก็ต้องคอยก็ตีกรองคอยตบนายโชคดีค่ะนายต้องบอกกับว่านายโชคดีตรงที่นายได้ทีมงานทุกฝ่ายดีหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาร์ตฝ่ายจัดการหรือแม้แต่ฝ่ายผู้ช่วยของนายเองแล้วก็นักแสดงคือนักแสดงนายทำกันบ้านแบบแน่นมากดีมากแทบจะไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแค่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราอยากได้อะไรยังไงโดยเฉพาะน้องเบลกับพี่โป๊ในพูดเลยว่าสองคนนี้เก่งมากขออะไรได้เลยได้เลยค่ะอย่างเช่นแบบน้องเบลขาซีนี้พี่นายอยากให้จิ้นกันนิดนิดโอ้โหใครเนี่ยโอ้ยมาจิ้นเลยโอ้จิ้นคือถ้าจิ้นได้เลยก็ไม่ต้องเกินสามปีนายก็ดูหน้ามอนิเตอร์ก็ฟินไปเรื่อยๆว้าพี่นายเป็นเด็กคนแรกด้วยอ่ะโอ้จิ้นคนแรกเลยนี่แล้วในซีนนี้ภาพสวยมากเลยนะพี่นาเออแต่ละซีนนี่แบบโอ้โหเกาหลีไงเกาหลีแน่เลยภาพสวยมากนะฮะมีแบบเล่นจากไหนยังไงครับก็ตั้งแต่ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ค่ะได้คุยกับพี่หนองว่าเราจะทำตามดำเนินทุกอย่างตามจากเกียรติศักดิ์ว่าแล้วมาเป็นภาพต่อของกลุ่มธุรกิจเพราะฉะนั้นเราจะต่อเนื่องกันมาค่อนข้างให้ต่อต้นตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยค่อนข้างเป็นบทเพลงแล้วพอหลังจากตอนสามไปนะคะเริ่มมีคุณตาเริ่มมีพ่อลิฟเราจะเริ่มเป็นกลุ่มธุรกิจค่ะเพราะนั้นภาพเราก็จะดีไซน์ให้มันดูทันสมัยขึ้นเพราะเนื่องจากคุณตาเขาวาร์ปมาเราก็จะเป็นภาพที่ให้มันดูเป็นภาพยนตร์เยอะขึ้นพี่นายพูดวาร์ปแล้วน่ารักมากเลยคอยจีนได้ไหมคะเขาวาร์ปมาพี่นายคอยจีนได้ไหมคะประโยคนี้นะไม่น่าเช็คได้นะคะ
Furial จาก Furial ใช่แล้วความน่ารักที่ต่อเนื่องมานะเขาเด็ดก็คือหมูกระทะแต่ที่มีมาใหม่คือลูกวิ่งนี่ไงลูกวิ่งไงที่เขาถ่ายนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารต่างๆอันนี้เป็นที่พูดถึงเยอะมากเลยค่ะเป็นลูกวิ่งประดิษฐ์เลยคุณหญิงการะเกดค่ะแล้วลูกก็วิ่งตลกดีด้วยไงตอนวิ่งอะค่ะคือเอาจริงๆมันวิ่งค่อนข้างยากค่ะมันก็เลยต้องมีการแบบตอมซ้อมอะเนาะเราก็ลองทำท่าดูว่าทำยังไงที่มันจะดูเป็นการวิ่งจริงๆได้ซึ่งมันวิ่งจริงได้แต่ว่าแบบเราต้องแบบวอร์มนิดนึงเราต้องวอร์มเพิ่มขึ้นนิดนึงต้องใช้หน้าท้องใช่แล้วก็จับตรงนี้ให้มากเอาไว้แล้วก็วิ่งไปค่ะให้พี่นายเล่าหน่อยได้ไหมคะมีอะไรบ้างอะอย่างลูกวิ่งแล้วก็มีเดี๋ยวมีอีกเยอะเลยค่ะจริงๆเราจะบอกว่าเรามีซ่อนอีกเยอะแต่ถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยเป็นการเฉลิมใช่มีอีกเยอะเลยค่ะทำไมพูดแล้วอยากรู้เลยอ่ะวันนี้ก็บอกว่าพูดแล้วจะสปอยอะไรเนี่ยถ้าบอกเองก็ติดตามนะครับโอ้ความน่าสนใจอยากรู้สักนิดได้อีกสักอย่างตายก็อยากรู้ยังไงมันจะมีอยู่ซีนนึงค่ะก็คือเป็นซีนที่ตัวเกศสุราจะนำลูกๆทุกคนออกกำลังกายในบ้านซุมบ้าเหรอคะตัวเกศซุมบ้าด้วยอุปกรณ์หนึ่งชนิดที่ทุกคนจะสานเอวกันอย่างสนุกสนานตัวละครนะฮะเอาของพี่โป๊ไหมพี่โป๊ก่อนนะคะโอ้ยยากสุดๆแฝดค่ะแฝดใช่จริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าพี่โป๊แฝดสามจริงๆน้องเบลเนี่ยไม่ใช่สองนะน้องเบลสามเหมือนกันใช่ค่ะเป็นการะเกดอีกตัวหนึ่งนะคะคุณตาเกศุรังและการะเกดค่ะแต่จะออกตอนไหนเดี๋ยวต้องคอยชมค่ะสำหรับเรื่องฉากแฝดและความยากเนี่ยเราร่วมกันหมดนะคะพี่ใหญ่ความยากก็คือเนี่ยแฝด2ก็ยากแล้วทีนี้ในแฝด3นอกจากยากในเรื่องของการถ่ายทำนะคะน้องเบลพี่โป๊บอกว่าละคร5ตัวแต่เราเล่นกัน2คนใช่ค่ะมีฉากที่ต้องเข้าด้วยกันก็ประมาณนึงเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ได้ที่ไหนมาช่วยลองเฟรมมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยปกติแฝด2เนี่ยเราถ่ายแล้วก็มาแมทกันอันนี้นอกจากเป็นแฝด5แล้วไม่ได้แค่5คนยังมีแฟมิลี่ทั้งครอบครัวที่ดูว่าเราต้องถ่าย5ครั้งและไม่ใช่5คนนะคะเนี่ยหาน้องๆในบ้านเนี่ยก็เล่นซ้ำก็ต้องถ่ายกันหมดเลยซึ่งต้องเล่นซ้ำแต่เราต้องใช่ใช่ค่ะต้องเล่นให้หมดเลยทั้งคนลุกสอบเลยนะคะไม่ได้เล่นแค่5ครั้งอันนี้นะคะ5ครั้งอันนี้คือเป็นมาสเตอร์ไม่นับจอดใช่ไหมค่ะแค่ต้องจอดอีกพี่ไม่ปวดหลังกันหรอคะเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงทะลุไป150คิวค่ะอ๋อโอ้โห150คิวปี8เดือนค่ะก่อนจะถ่ายกันเสร็จอันนี้4ภาคหรือเปล่าคะเฮ้ยเขาต้องยอมไงต้องยอมรายละเอียดเขาต้องนั้นน่ะนี่ไงคุณภาพขนาดนี้เรตติ้งสูงขนาดนี้มาถ่ายยากและฉากต่อยากอีกค่ะยากกว่าอีกโอ้โหต้องแมทต้องพร้อมกันต้องไม่โดดสีต้องไม่ต่างแสงเปลี่ยนเอาพี่นายถ่ายต่อจริงแต่พระอาทิตย์ถ่ายไปแล้วแสงเปลี่ยน CG ต้องมาแก้หมดเลยกว่าจะนั่งดูแล้วเอฟแฝดครบ5แล้วให้มันเรียนทั้งฉากเนี่ยไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันต้องทำการตัดต่อด้วยนะคะเห็นพี่น้องบอกว่า CG ก็พลุโหดเหมือนกัน CG มหัศจรรย์มากค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าที่เห็นสวยๆนะคะมาด้วย CG ด้วยค่ะผสมกันหมดเลยค่ะสุดๆพี่เอกเลยไม่มีเราในเรื่องไงพูดซะรู้จริงน้องเบลน้องเบลเล่าหน่อยน้องเบลเล่ารายละเอียดของ3คาแรคเตอร์ของเราหน่อยความยากในการทำงานค่ะยากมากเลยค่ะเพราะว่าตัวแรกก่อนคุณหญิงการะเกดเขาจะมีพัฒนาการของเขาอะค่ะก็คือต้องเล่นย้อนไปตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นบุพเพสันนิวาสที่ยังไม่มีลูกไปยันมีลูก2ลูก3ลูก4ลูกโตเราต้องมานั่งลำดับว่าตอนนี้เราโตตัวเราอะโตไปถึงไหนแล้วด้วยวุฒิภาวะของความเป็นแม่ที่ด้านในอะเรายังเป็นคนที่สดใสเหมือนเดิมแต่ว่าเอ้ยเราเป็นแม่คนแล้วนะมันต้องมีความโตขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกๆเราก็จะเป็นเรากับพี่แยมก็เป็นเราเหมือนเด
เดิมที่มีอินเนอร์เดิมค่ะก็จะมีหลายเลเยอร์หน่อยโดยเฉพาะกับคุณพี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความสวีทมากขึ้นเพราะว่าเราฉะนั้นเขาก็เลยมีความสับสนในตัวเองว่าตัวเขาอ่ะเป็นอะไรแล้วไม่มีความผูกพันกับใครมันเป็นมันผิดที่ชั้นหรือมันผิดที่อะไรเขาก็จะมีแบบ question ในตัวเองตลอดอย่างเงี้ยค่ะจนพอว้ามาอยุธยาก็ไม่ได้อยากมาไม่ได้อยากอยู่แต่ว่ามันกลับไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็งั้นฉันก็อยู่ไปละกันนางก็เลยมีความพึ่งสู้แล้วก็จะอยู่ต่อโดยที่มันจะมีเลเยอร์ของความอย่างที่บอกค่ะคุณตาเขาเป็นเหมือนคนมีสองบุคลิกถ้ามีใครมากระตุ้นเขาหรือทำให้เขาโกรธอ่ะเขาจะขึ้นแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเลยอ๋อก็ไม่ธรรมดานะเราอ่ะการแสดงไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะยากมากต้องมีสมาธิฉากที่ยากมากก็คือฉากที่คุณหญิงกระเกตต้องมาเจอกับคุณตาค่ะแล้วแบบเล่นโดยเราคนเดียวแล้วมันเป็นฉากที่มันเฉลยอะไรบางอย่างมันเป็นฉากอารมณ์ฉากมึงอ่ะค่ะที่มันยากมากฉากนี้เราจะได้ดูกันประมาณ EP ไหนอะไรนะคะประมาณ EP ไหนฉาก EP ไหนอีกไม่นานแล้วนะคะใกล้ได้ดูแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะและอย่างที่พี่น้องบอกว่าก็มีการะเกดอีกหนึ่งตัวก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยพูดเพราะว่าจริงๆมันถ่ายนานแล้วก็ดูลืมใช่ค่ะก็จะมีการะเกดมาแจมด้วยสำหรับภาพนี้นี่ไงสามคาแรคเตอร์ก็ต้องคอยติดตามแต่นอกเหนือจากพระนางแล้วนะคะแก๊งนี้ก็สร้างสีสันเหมือนกันถูกต้องนะฮะเป็นแก๊งกลุ่มบ่าวกลุ่มบ่าวแซ่บมากยกมือหน่อยค่ะกลุ่มบ่าวใครเอาไปจับแจมพี่นุ่นจ้าจ๋าพี่บอลนี่ไงมาแก๊งบ่าวมีเครื่องขยายเสียงอยู่ไหมคะให้เมาส์กันหน่อยสิคะไหนใครให้ไปดูเล่นแฝดเหรอเล่นแฝดหน่อยเพราะว่าอย่าไปบอกว่ายากให้นุ่นเล่นแฝดสงสารอ่ะนุ่นลองสิจ้าลูกเล่นดูเนี่ยนะเล่นแฝดลองดูถ้าทำท่าทางทำได้อย่างเดียวคือสองเสียงแค่นั้นเองพี่ได้ทำไปอะไรได้เลยแหละจริงเหรอแม่ใช่เพราะเราเป็นสีสันไงได้เพราะวันนี้สามีเธอมาเธอต้องทำให้ได้พี่แย้มเร็วเล่นโชว์สามีหน่อยช่วยเล่นไปทำพี่บิ๊กและพี่แย้มในคนเดียวได้ไหมคะเออขอบคุณแม่ก็ยังไม่เป็นอะไรง่ายหรอกผิดเล่นยังไงอย่าไปเอาหนูเดินมาข้างหน้ามาใกล้ๆนี้สิมาทางหน้าผิดเล่นยังไงอ่ะฮะผิดต้องเล่นยังไงนะใครพี่ออนเล่นเป็นพี่ผิดหรอใครก็เล่นเป็นอะไรพี่ผิดค่ะอ้าวยากขึ้นมาอีกพี่ออนเล่นเป็นพี่ผิดอีกเอ็งว่าใช่ไหมพี่ผิดเขาว่าใช่หลายทีแล้วเป็นตุ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เสียงยังแปลกๆนะพี่ผิดข้าไปฉีกปากของหมอโจ้มาเมื่อวานมันก็เลยลงอาจจะลงไม่เดี๋ยวว่าเราเรื่องจริงของพูดแล้วนะเอาสิแย้มดูสิเนี่ยใส่โจ้ลุ้นโจ้แต่เดินตีนเดี๋ยวว่าสมัยก่อนเขาตอบว่าอย่างนี้แหละจ้าที่จะตอบอย่างนี้เหรอฮะแย้มแสดงแล้วแย้มเป็นแย้มสิแล้วเนอะแย้มอันนั้นผู้ชายใช่ไหมต้องตอบเลยข้าตามจีบได้ใช่ไหมเออเอ็งลองไปจีบเขาสิแบบขอโทษนะคะเองถึงเข้ามานะอุ้ยแปลกมากเลยใช่ไหมใช่ไหมเองมาเองตะกัวถ้าไม่ทำโดนมือหญิงเองค่ะตาเราต้องไม่ตีค่ะเราพร้อมใช่ค่ะตะกัวตะพี่ค่ะคุณระวังลื่นค่ะคุณแย้มคนนี้เล่นเป็นแย้มใช่ไหมประมาณนี้แต่สี่คนเล่นเป็นใครบ้างจุ๊บแจงค่ะก็เล่นเป็นจวงนะคะจวงวันนี้แม่ปริกไม่มานะคะติดภารกิจนิดหน่อยอยากรู้ภารกิจนั้นเลยยังค่ะตื่นพี่โมดพี่โมดพี่โมดพี่เอกอินก็ชอบค่ะเฮ้ย
คืนนี้คืออีพีสี่ครับอีพีสี่ได้ตัดละบอกละตอนแ